วัสดีค่ะสวัสดีครับยดานัลิมยานะคะมาจากเรื่องขวัญฤทัยค่ะผมไมค์กี้ไมค์นะครับผมมาจากเรื่องขวัญฤทัยเหมือนกันครับค่ะพี่รับบทเป็นอะไรนะครับรับบทเป็นขวัญฤทัยค่ะส่วนผมก็รับบทเป็นพันตรีหมอกว่าสัตว์กล้าจุฬาเรียนนั่นเองนะครับเป็นยังไงคะเรื่องขวัญฤทัยจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเรื่องราวของขวัญฤทัยเนี่ยก็คือสนุกสนานมากเพราะว่าจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความห้าวแมนๆของตัวคาแรคเตอร์ขวัญฤทัยแล้วก็บังเอิญไปเจอกับคุณหมอหน้าหวานซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ทำให้ตัวขวัญเองก็เข้าใจผิดว่าเอ๊ะเขาจะใช่ผู้ชายหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาชุลมุนวุ่นวายค่ะครับผมคาแรคเตอร์ของส่วนของแบบว่าคุณหมอก็จะเป็นแบบว่านิ่งๆแล้วก็จะแบบว่าเขาจะไม่พยายามยิ้มนะเพราะว่าเขากลัวกลัวที่ว่าจะแบบว่าได้ครับผมสำหรับคาแรคเตอร์ของคุณหมอที่ผมเล่นนะครับผมคุณหมอชัดกล้าเขาก็จะนิ่งๆ นะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ยิ้มเพราะว่าเขาชอบโดนล้อโดนพี่ยดาล้อโดนขวัญฤทัยล้อตลอดเลยครับผมส่วนคาแรคเตอร์ขวัญฤทัยเขาก็จะเป็นคนที่แบบซุกซนนะครับดูเด็กๆนั่นเองครับผมคือขวัญฤทัยอะค่ะเหมือนกับว่าอยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่เขาจะมีปมเรื่องผู้ชายแล้วเขาก็จะไม่ชอบให้เราแต่งตัวเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวเป็นแบบผู้ชายแมนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเรามีความเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมากเลยค่ะจะมีความอ่อนแอในตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ตัวฉัตรเนี่ยได้เห็นบางมุมของตัวขวัญฤทัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบแข็งกระด้างแบบภายนอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบผู้หญิงคนนึงที่มีความอ่อนไหวอ่อนแอในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราสองคนได้เหมือนปรับความเข้าใจกันได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความรักความรักเล็กๆความรักอย่างคุณหมอชัดก็คือถ่ายทอดมาจากพ่อผู้ชายบุญทิพย์ใช่ครับผมเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนประมาณคาแรคเตอร์ของคุณพ่อมาเลยเราได้เจอคุณพ่อตัวจริงตื่นเต้นเลยนะฮะเจอคุณพ่อก็ขอฝากถึงคุณพ่อนะครับผมว่าให้กำลังใจลูกคนนี้ด้วยนะครับจริงๆความตื่นเต้นที่ได้มาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ดีเป็นยังไงคะคือว่าต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจริงๆครับผมแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาแล้วก็ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชุดละครดวงใจเทวพรหมนี้นะครับใช่รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมพวกเราก็เตรียมตัวกันแบบเต็มที่มากๆอะค่ะทั้งเรียนการแสดงเวิร์กช็อปต่างๆกับนักแสดงทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เราได้เข้าถึงบทบาทได้มากที่สุดสมจริงมากที่สุดแล้วก็ส่งต่อความสุขนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะทางช่อง3ค่ะสปอยคุณดูหน่อยที่ตอนเรามันน่าดูตอนอื่นๆยังไงไปคงจะเป็นเคมีที่แบบว่าอาจจะดูแปลกๆแล้วก็เป็นคู่กัดละกันนะครับผมคู่เรานะสรุปดีใช่ไหมคงจะดีแหละมั้งคงจะดีแหละมั้งไม่มั้งดิก็ต้องรอไปติดตามชมในละครชุดดวงใจเทวพรหมตอนขวัญฤทัยนะครับผมใช่ค่ะต้องบอกว่าแคสของเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวละครในนิยายมากๆเลยทั้งตัวยดาเองที่มีความห้าวอยู่แล้วในตัวเองนะคะตัวจริงก็เป็นด้วยแล้วก็น้องไม้เองเนี่ยก็มีความแบบหน้าหวานๆเหมือนคุณหมอหน้าหวานแบบในนิยายเลยค่ะยังไงใครที่เป็นแฟนติดตามในนิยายนะคะก็ต้องห้ามพลาดในละครเลยค่ะ